คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังเล่นเกมนะครับที่เป็นเกมเอาชีวิตรอดบนโลกซอมบี้นะครับที่สมจริงที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะครับไงก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเราอยู่กับรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับกับรายการสกิททีวีครับโดยที่เกมนี้นะเป็นเกมที่จริงจังมากๆนะครับอย่างแรกเลยครับก่อนที่เราจะเล่นเกมนี้เนี่ยคือเราต้องปรับขนาดไซส์ปรับไซส์จูงเราก่อนนะครับได้ที่ว่าโอ้โหมันจริงจังกระทั่งแบบเลือกไซส์อ่ะคุณผู้ชมนะครับถ้าเราเลือกไซส์เล็กเข้าไปนะครับเกมมันจะให้โบนัสความสามารถเราเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราเอาไอ้จ้อนใหญ่ไปนะครับหรือว่าหำใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่ได้รับโบนัสตรงนั้นเว้ยคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยยอมไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมซอมบี้เนี่ยเอาล่ะแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในร่างมนุษย์แต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีจิตวิญญาณความเป็นคนอยู่แล้วนะครับก็สำหรับในวันนี้ครับในเกมชื่อว่าสคัมนะครับก็เป็นเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดที่นี่นะครับแต่ที่บางทีเราอาจจะเจอคนใจร้ายนะครับที่เข้ามาปล้นจี้แล้วก็ลืมตูดเราเนี่ยเขาอาจจะแบบมาขอเกงในเราก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเราจะต้องเอาชีวิตรอดที่นี่นะครับโดยที่สารภาพตรงนี้เลยครับความรู้ในเรื่องเกมนี้ผมเนี่ยเป็นศูนย์นะครับก็คือเพิ่งซื้อเกมมาหมาดๆนะครับแล้วก็รู้แค่วิธีเนี่ยที่เราจะต้องค้นหาหินนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องทำมีดคุณผู้ชมนะครับการทำมีดในเกมนี้คือเราจะต้องหาหินมา2ก้อนเพื่อทำเป็นใบมีดหินนั่นเองนะครับแล้วสามารถนำใบมีดหินเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะมากมายเช่นเอามาหากิ่งมงกิ่งไม้นะครับหรือเอาไปสู้กับซอมบี้ผมอาจจะพบเจอซอมบี้แถวๆนี้แต่ว่ามันก็ต้องผ่านพ้นไปให้ได้นะครับเพื่อชีวิตให้อยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้กูพูดอะไรของกูเนี่ยครับเป็นใบมีดหินชับชับชับคนที่นี่เนี่ยน่ากลัวมากนะครับก็คือเขาจะมาปล้นจี้เราไม่พอแถมยังน้ำอาหารก็ขาดด้วยนะครับเราก็ต้องหาน้ำอาหารมากินนั่นเองซึ่งเมื่อกี้ผมคราฟใบมีดไปแล้วแล้วใบมีดเกมนี้เวลามันคราฟนะคุณผู้ชมนะแม่งจะชอบหายเว้ยก็คือเราเนี่ยจะต้องเมื่อกี้คราฟเสร็จทำมีดหล่นไปได้ยังไงนะครับเฮ้นี่ไม่อยู่งี้นะฮะแทนที่มันจะแบบโอ้โหเข้ามือเองนี่เราวันนี้เราจะมีต้นกระบองเพชรนะครับเอาไปเพื่อกินนะฮะกระบองเพชรกินได้เปล่าน่าจะกินได้นะครับคุณผู้ชมครับกระบองเพชรทะเลทรายน่าจะแบบคล้ายๆกับว่านหางจระเข้ไหมอย่างที่2เลยนะครับสำหรับในวันนี้เลยคือเราต้องเอามีดเนี่ยมาตัดกิ่งไม้ชึบแบบนี้เหมือนผมจะได้ยินเสียงไม้อยู่ทางซ้ายใช่ไหมนั่นแหละคุณผู้ชมเห็นไหมนั่นคือม้าใช่ไหมโอ้ถ้าเรามีปืนไรเฟิลเราก็สามารถยิงเอาเนื้อม้ามากินได้นะฮะนี่จะเอาม้ามาขี่นะฮะเดี๋ยวนะยิงเอาม้ามาขี่ที่ตอนนี้ผมต้องหากิ่งไม้ใหญ่คุณผู้ชมกิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่บนหลังแล้วเนี่ยเราสามารถนํามันมาทําเป็นหอกหอกไม้ได้นะก็คืออันนี้คุณผู้ชมนี่ครับเลยเนอะทีนี้ก็จะมีอาวุธไว้สำหรับปกป้องตัวเองจากซอมบี้นี่ไปไหนแกเกมนี้เวลาคาบของมันชอบล่วงกับพื้นมันเป็นโรคอะไรฮึตอนนี้อันนึงผมจะเอาไว้ข้างหลังนะครับเอาไว้หมาถามนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพวกไม้พวกเนี้ยมันสามารถตัดเอามาเป็นเชื้อฟืนได้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถทําแคมป์ไฟนะครับก็คือผิงไฟตรงนี้ได้แล้วก็ย่างเนื้อมากินนั่นเองที่เหลือคือผมจะพยายามที่จะเอาชีวิตรอดที่นี่นะฮะโดยที่บางทีมันจะมีพวกต้นมงต้นไม้แถวนี้นะครับที่สามารถทําให้เรานั้นหาของกงของกินนะเช่นว่านหางจระเข้นี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจผมจะวิ่งยังไงเนี่ยพอคือจะวิ่งต้องใช้ลูกกิ้งเมาส์นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะวิ่งเร็วหรือจะวิ่งช้าเป็นจังซี่นี่เองธรรมชาติเกมนี้สวยมากนี่ถ้าคนเล่นนี่คนน่าจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้มีก้อนหินมันมีหินใหญ่กับหินเล็กหินใหญ่ไปทำอะไรวะทุกคนห้ามว่าผมเนื่องว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้เอาล่ะเราจะเข้าไปที่หมู่บ้านกันนะฮะวันนี้มีต้มแซ่บนะฮะผมเนี่ยหิวต้มเล้งมากคุณผู้ชมนะฮะผมเป็นคนที่ชอบกินต้มแซ่บกระดูกอ่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมอัดเกมนี้ไปแล้วผมหิวต้มแซ่บกระดูกอ่อนเนี่ยเป็นอะไรที่มันคิดถึงอาหารอีสานเลยเนี่ยผมชอบกินอาหารอีสานซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับซอมบี้ในเกมนี้เลยนะตามแผนที่คือข้างหน้านี้จะมีหมู่บ้านอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาดูนะฮะว่าในหมู่บ้านนี้มีเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มอยู่บ้างหรือเปล่านะฮะเราจะไม่ทำการ
ไปแบบผงผางแล้วกันนะครับตรงนี้มีกองขยะมีกระดาษนะฮะมีรถมีเศษเหล็กนะฮะเศษเหล็กเฮ้ยวิ่งเดี๋ยววิ่งตอนแรกคิดว่าคนมึงมาแทงหูเสียบไอ้เชี่ยอ้วนเป็นซอมบี้แล้วเสียบอ้วนอีกเละครับเลือดติดต้องซ้ำกฎข้อที่1มันต้องซ้ำครับอย่าคิดว่าซอมบี้มันตายซึ่งนำไปสู่กฎข้อที่2มันต้องซ้ำกฎข้อที่2มันต้องซ้ำในระหว่างนั้นถ้าไม่แน่ใจว่าพวกซอมบี้มันซี้แหงแก่จริงๆจงอย่าได้ขี้เหนียวกระสุนให้ยิงเน้นๆไปที่หัวอีกนัดคือกฎของซอมบี้เนี่ยมันมาจากหนังชื่อว่าซอมบี้แลนด์นะครับใครยังไม่เคยดูภาค1ลองไปหาภาค1ดูกันได้นะครับเราสามารถเอาเสื้อซอมบี้นะครับมาตัดเป็นผ้าได้คุณผู้ชมนะฮะคือเกมเนี้ยเราจะทำเชือกได้โดยการเอาผ้ามาฉีกแล้วก็มัดทอกันเป็นเชือกขึ้นมาได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากซึ่งผ้าเนี่ยถ้าเราเลือดออกนะครับเราสามารถเอาผ้ามาพันแผลได้แต่ถ้ามันเป็นผ้าสกปรกเนี่ยเราจะสามารถติดเชื้อได้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะกลายเป็นซอมบี้ปกติคือเกมนี้เขาจะเล่นไปเพื่อยิงกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องบ้าอะไรเลยนะอย่าว่าจะทำธนูเลยนะฮะอย่าว่าจะทำปืนเลยนะทำหอกทำธนูผมยังทำไม่เป็นเลยนะครับจากใจบองตรงนะตอนนี้เราสามารถทำเชือกได้แล้วนี่ผมจะทำเชือกขึ้นมาจากนั้นผมจะทำเป็นหอกที่ใช้เชือกหอกหัวเชือกเป็นไงฟังดูเท่ไหมหอกหัวเชือกเดี๋ยวนะหอกเชือกต้องใช้เมทัลสครับคุณผู้ชมกระเป๋าผมเต็มฮะคือเกมนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่นี้แบบเป็นอะไรที่ตึงจริงๆนะครับผมบอกเลยงมกันแล้วนาวเลยครับในเรื่องระบบอินเทอร์เฟซครับของเนี่ยก็คือผมจะทิ้งไม้ก่อนแล้วเอาเชือกใส่กระเป๋าใช่ไหมแล้วก็จะเดินมาที่รถเพื่อเอาเศษเหล็กแล้วเอาเศษเหล็กไปทำเป็นหัวหอกเว้ยนี่อัจฉริยะนะครับทีนี้ก็กลับไปที่ศพไอ้ซอมบี้เมื่อกี้ได้แล้วครับปองแปงปองแปงน่าซอมบี้บอกไอ้เหี้ยเอ้ยฆ่ากูแล้วยังเปลือยกายกูอีกแน่จริงๆคือถ้าเราไม่เซ็นเซอร์นะเราจะเห็นกระปูซอมบี้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะโดนแบนนะตอนนี้เราก็ได้หอกแหลมแทงมาแล้วว้าวกลายเป็นเจมหอกหักเกมนี้คือพวกแบบกองขยะอะไรพวกนี้นี่มันสามารถรูทหาของได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ผมเนี่ยโอ้โหขยะเพียบเลยนะฮะขยะสีเขียวขยะทั่วไปสวัสดีครับเฮ้ยนี่มันเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะสามารถทำให้เราเก็บของได้มากขึ้นด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยแถมยังสามารถนั่งเก้าอี้ได้ด้วยนั่งทำเชี่ยอะไรวะ นั่งทำไมเนี่ยมีของกินนะโต๊ะครัวมีเม็ดแตดแตงก็ตบปากตัวเองที่เม็ดแตงโมมันดอเด็กมาไงเนี่ยนะจะหมัดจะมวยจะอะไรก็เข้ามาเฮ้ยได้กระเป๋าด้วยโอพาราชูตไม่ใช่กระเป๋าคุณผู้ชมแต่เป็นร่มชูชีพปืนเนี่ยคงจะคราฟได้ยากนะฮะผมว่าคงต้องหาเอาใส่เราสามารถใส่แว่นได้ด้วยนะฮะใส่ไว้ให้หมาถามนะฮะแถมยังสามารถใส่สปอร์ตบราได้ด้วยนะฮะก็คือยกทรงนั่นเองนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าใส่ไปทำไมต้องใส่ไปถึงเชื่อเลยวะแสดงว่าตรงนี้เป็นสนามบินเก่าชัวร์เลยอ่ะมันถึงมีร่มชูชีพนะฮะสำหรับคนที่แบบจะมีเวลาเล่นนะครับผมแนะนำเลยว่าเกมนี้เนี่ยมีให้อะไรให้ทำเพียบ ตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะหาของที่นี่อีกสักแป๊บเผื่อจะมีของให้ผมกินบ้างนะมีหินมีแฉลงนะฮะทุกอย่างนี่เป็นอาวุธได้หมดเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปลองดูนะฮะว่ามันสามารถเอาขวานไปตัดต้นไม้ได้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะฮะนี่เอ้ยยังไงเอาเลื่อยมาโอ้โหเอาเลื่อยมาหั่นเลยอ่ะดีซี่ครับผมเฮ้ยเชื่ออะไรวะเนี่ย What is thisมันคืออะไรอ่ะทำไมอยู่ดีมี
ไม่มีหุ่นยนต์ให้หรอนอกจากซอมบี้ยังมีหุ่นยนต์อีกอย่างนั้นเหรอยาไอ้ชิวอ้วนขากระเพกฟันหลับเลยเฮ้ยสามารถหั่นศพได้ไหมใส่กระโปรงไปพี่อีทโปรงแรงสะออนเลยอื้ออีนะเฮ้ยมันสามารถตัดหูแล้วตัดฟันได้ด้วยไอ้เหี้ยเกมไปโคตรสาดิสเลยพี่จะตัดเอาใบหูกับตัดฟันแล้วเอาใบหูกับฟันไปทำอะไรวะอ๋อเอาไปทำสร้อยคอแบบสร้อยคอคนเถื่อนได้นะฮะซึ่งเราสามารถเก็บหัวซอมบี้มาเพื่อป่าได้ What the fuck is this shitคุณพระและเกมนี้คือแบบแผนที่นี่อย่างกว้างครับกว้างเป็นบ้าเลยคือถ้าสมมติตายขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเล่นกับเพื่อนนะตายขึ้นมานี่แบบน่าจะวิ่งกันเป็นชาตินะกว่าได้เจอเพื่อนเชื่อผมเฮ้ยมีขอนไม้ด้วยเจออะไรอ่ะคริกเก็ตจิ้งหรีดเฮ้ยกูกินจิ้งหรีดได้ด้วยมีคอเลสเตอรอลคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่ดีจิ้งหรีดก็ไม่ต่างอะไรกับแมงปอทอดนะครับแล้วก็มาด่าผมใครมันจะกินแมงปอทอดนะครับพี่ว้าโอ้ยมีลังจิ้งหรีดหลายลังเลยโอ้โหอันนี้มีดักแด้ เก็บดักแด้เลยนี่โอ้โหนี่มันยิ่งกว่าแบกิวอีกคุณผู้ชมนะฮะนี่มันสุดยอดไปเลยนะฉันขออนุญาตค้นอีกนะเราสามารถว่ายน้ำข้ามไปได้เลยไหมในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ผมกลัวในน้ำมีฉลามว่ายน้ำไม่น่าเวิร์กกว่าคุณผู้ชมผมบอกเลยนะฮะนั่นฝูงปลาอะไรอ่ะอย่าบอกนะปลาปิรันย่ารู้สึกว่าเกมนี้จะตกปลาได้นะฮะคุณผู้ชมเราต้องไปหาแบบทำพวกแบบทุ่นนู่นนี่นั่นนะฮะเพื่อทำการทำเป็นเบ็ดตกปลาหลังจากที่ผมวิ่งมาเป็นเวลานานมากนะครับตอนนี้คือเริ่มมึนแดดนะครับต้องกินอโลเวร่านะเพื่อทำให้เขาเรียกว่ามอยเจอร์ไรเซอร์นะครับอยู่บนผิวที่ดีรักษาความชื้นผิวจะได้ไม่ขาดน้ำเอาล่ะครับตอนนี้ผมกำลังจะหิวตายโซนสีเขียวนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่อาจจะเป็นเซฟโซนนะครับเราจะจบคลิปกันที่นี่นะฮะถ้าหากมีข้าวให้ผมกินสวัสดีทุกคนเรามาอย่างเป็นมิตรน่าโอ้ยสวัสดีครับนี่คือเซฟโซนเหรอเนี่ยผมว่าน่าจะมีพวก NPC อยู่แถวๆนี้แน่ๆเลยนี่ไงสวัสดีครับลุงมีอะไรขายโอ้โหมีของขายแต่ของแต่ละชิ้นราคาไม่เป็นพันเลยอะ What the fuck แล้วจะหาเงินมาจากไหนไหมครับคุณผู้ชมครับฮะโอ้โหมีซื้อแบบที่จัมป์แบตเตอรี่นู่นนี่นั่นฆ่าลุงได้ไหมเนี่ยกูฆ่ามึงได้ไหม Get the hell away from me ไอ้เชี่ยลุงมึงรู้ทันแต่ยังกูฆ่าไม่ได้Welcome. เฮ้ยนี่ไงมีอาหารขายโอ้โหไอ้ย่าอาหารกระป๋องละ500กูมียังไม่ถึงเลยกูมียังไม่ถึงเลยย่ากูมีอยู่500มึงขาย570แล้วกูจะแดกเหี้ยอะไรโอ้ก็แสดงว่าพวกอาหารนี่แบบแพงจัดๆเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมไม่รู้ว่าผู้เล่นเก่านี่จะน่าจะชินแล้วนะครับปะซอมบี้เอาอย่าบอกนะเห็นกูอย่ากูแทงอุ้ยกูแทงจริงไอ้เหี้ยอ้วนไอ้เหี้ยอ้วนฟาดโอ้ยเลือดตกยางออกเราเลือดออกเอ้ยยาตายยากตายเย็นฟาดหลับนะครับหลับมีกินน้ำจากตู้กดด้วยอุ้ยมันทำไมมันทำออกมาระบบเยอะจังเลยมีก้อนสบู่ไปทำอะไรได้วะโอ้โหสบู่ไปทำได้โอ้โหเอาไปทำความสะอาดเสื้อผ้าที่สกปรกโอเค
กมมันจะละเอียดกันไปแล้วนะตรงนี้ใครโดนลากเข้ามาคาดตรงท่อขี้วะเนี่ยผมจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะเจอไอ้แอดดอปทางล่างซ้ายนั่นผมว่าดีไม่ดีวันนี้อาจจะมีอาจจะมีของให้ผมกินไม่ก็มีของดีๆนะครับให้ผมใช้เฮ้ยมีท่านสแครปว่ะเอาแล้วโดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์ไทยเอาอะไรเฮ้ยกูสาเข้าไปอุดหนุนเซิร์ฟเวอร์มึงนะทำไมโดนเตะออกมาอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้นะครับเซิร์ฟไทยครับโอเคครับเหลือแต่ไอ้จ้อนเลยครับมายืนเปลือยอยู่หน้าล็อบบี้เนี่ยโอเคครับก็สลับในเกมส์คัมนะครับก็เข้ามาลองกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปลองไปเล่นนอกรอบนะครับเผื่ออาจจะแบบเอามาอัดให้กับคุณผู้ชมดูเป็นหลายๆตอนแล้วกันนะครับต้องหาเพื่อนเล่นด้วยต้องหาน้องๆมาช่วยกันฟาร์มเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับรักทุกคนนะครับ